ซึ่งทันทีที่เห็นลอยเอาผ่าดะครับแปลงร่างเป็นผู้ใหญ่นี้แลมนะครับจึงได้คิดเลยประมาณว่าความสามารถของลอยเอาผ่าเนี่ยมันช่างเหมือนกับพิชอปแห่งตันหาเสียเหลือเกินยางไงเสก็ตามครับรอยหรือแท้จริงก,ก็คือรุยนะครับได้ปฏิเสธย้ำมาประมาณว่าแท้จริงแล้วความสามารถของบิชอปมหาบาบาแห่งตันหานั่ยนะมีความสามารถเหนือกว่ามีความสามารถเหนือล้ำกว่าเป็นอย่างมากเธอเน่นะแค่ทาการเล่าเรียนแบบมาแค่นั้นเองซึ่งพลังของบิชอปแห่งตันหาน่ะยากแค้อย่างถึงอย่างแท้จริงในขณะที่กาลังพูดคุยกันนี่เองครับผมเอเิเลครับจะได้ใช้กลโนบายเก ก็ตามครับการโจมตีครั้งนี้ของเอมิเลียครับก็ได้ถูกหลบเลี่ยงได้เอมิเลียล้มเหลวในการรอบโจมตีจะได้เปลี่ยนความนั้ำแข็งในมือของเธอครับเป็นดาบคู่ในทันทีพุ่งเข้าหารอยอพาร์ต ลอยนะครับก็สามารถหลบได้เช่นเดียวกันและสามารถรับการโจมตีของเอมิเลียได้ด้วยมือข้างเดียวก่อนที่จะปล่อยมือออกไปครับแล้วก็ทาการหนีไปในช่วงเวลาวิกฤตนี่ครับผมแล้วนะครับได้เข้าไปช่วยเอมิเลียทําการโจมตีใส่รอยเช่นเดียวกันซึ่งแล้วนะครับก็ยังคงใช้เวทมนต์เข็มของเธอครับทำการโจมตีใส่แต่ก็ถูกรอยนะครับฟันออกไปชิ้นๆเลยหลังจากที่กระโดดออกมาพ้นจากระยะการโจมตีนะครับรอยนะครับจะได้ทาการเปลี่ยนร่างอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นชายร่างผอมแต่ว่าหัวร้านซึ่งชายร่างผอมนี่เองครับเขานั้นรวดเร็วไปอย่่าาาางมมกกทุครรั้้้้้ีํจตตนนนนใใใหหเลลอออวปยสสููึดแแ แลมนะครับทำอะไรไม่ถูกแลมนะครับก็ได้ถูกโจมตีด้วยดาบนะครับของทางรอยซึ่งแลมนะครับก็มองไม่เห็นเลยว่าแท้จริงแล้วรอยนั้นทําการโจมตีไปอย่างไรแล้วนะครับเอาได้แต่คาดเดาว่าเป้าหมายขอต่อ,อ,อไปของรอยนั้นอาจจะไปทิศทางใดเอมิเลียนะครับจะได้ทาําตาคําสั่งของแลมที่ว่าเราจะทาการโจมตีมที่จุดอ่อนโดยตรงอเอมิเลียครับได้ทำการเปลี่ยนผนังนะครับให้กลายเป็นน้าแข็งเผื่อว่ามันจะนั้นจะช่วยลดการโจมตีของรอยเอาไว้ได้บ้างแต่ท่นในด้านเองครับลอยนั้นก็ได้เปลี่ยนร่างอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นชายร หลังจากนั้นทันทีครับรอยนั้นก็ได้ทำการโจมตีเอมิเลียอีกครั้งหนึ่งเอมิเลียครับไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจับแรมเอาไว้ทำการหลบหลีกการโจมตีไม่เห็นว่าม,มีทางหนีต่อไปครับแรมนั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่ต้องอดทนรับความเสียหายอย่างต่อนเนื่องแล้วนะครับได้ใช้พลังทั้งหมดของเธอทำการโจมตีใส่ลอยแต่ก็ไม่สามารถเจาะผิวหนังอันแข็งกแกร่งของรอยได้เลยหลังจากการต่อสู้ทั้งสามนะครับได้มาถึงทางตันซูบารุนกังวลว่าเขาจะไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยแต่ในความเป็นจริงก่อนหน้านี้นะครับหลัง ่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง้วก็เขาต้อก็อาจจะทําสําเร็จก็เป็นได้เรื่องทักษะนี้เองครับที่ซูบูรุเปิดใช้นั่นก็คือทักษะการโอนย้ายความเจ็บปวดโดยซูบูรุครับได้ทําการโอนย้ายความเจ็บปวดทั้งหมดของแรมนั้นไปยังร่างของซูบูรุในทันทีในขณะเดียวกันครับร่างของแรมนั้นก็ได้ไม่บาดเจ็บอีกต่อไปแล้วพลังการต่อสู้ของเธอนั้นจึงได้พุ่งถึงสุดขีดทำการใช้พลังของเธอครับทำการโจมตีใส่ทางรอยอีกครั้งหนึ่งในเวลานั้นเองครับผมซูบูรุนั้นจะใช้ความสามารถที่เหมือนกับเรดาร์เพราะนัไบ่คน่่หอซงขานรได้้้้้้เเเเลลลลยยในนนนนววววาาาีีคคครรรััับบบซูุุุไดดดพพจ็็กกๆท่่งงมม และนั่นคือเซอร่าซึ่งตอนนี้ครับเซอร่านั้นได้กลายเป็นแมงป่องไปแล้วแมงป่องเซอร่านะครับได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าซูบารุซูบารุตระหนักได้เลยว่าไอ Man ้แมงป่องตัวนี้นะั้แท้จริงแล้วคือเซอร่าแต่ก็ไม่เต็มใจนะครับที่จะเชื่อว่าแท้จริงแล้วเซอร่านั้นได้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่เป็นแมงป่องอย่างนั้นเหรอซูบารุที่เห็นเซอร่ากลายเป็นแมงป่องนะครับปฏิกิริยาแรกของเขานั้นก็คือไม่ใช่การวิง่งหนีครับแต่เขาน่าจะทำให้ซอร่าคิดว่าตัวเขาเองนั้นเป็นเพื่อนไม่ใช่ แต่โชคดีครับที่เบตตี้พุ่งเข้ามาได้ทันนะครับสามารถช่วยชีวิตซูบารุออกไปได้ซึ่งเบตตี้นะครับก็ได้ทำการโจมตีใส่แมงป่องแต่แมงป่องนั้นก็ได้ตอบโต้ด้วยแสงสีขาวเช่นเดียวกันซึ่งก็ทําให้ครับการโจมตีของเบตตี้นั้นไร้ประโยชน์ในทันทีแต่เอมิเลียครับก็สามารถมาช่วยทั้งคู่ออกไปได้ทันตอนนี้ครับการต่อสู้กับแมงป่องนั้นะมีโอกาสเพียงแค่ห้าสิบห้าสิบยังในเสียก็ตามครับแลมในเวลานี้ได้ทาการดวลเดี่ยวกับทางรอยอาลพาร์ซึ่งเวลานี้ครับเธอนั้นมีความกล้าหาญมากยิ่งขึ การต่อสู้ก่อนที่รอยนะครับจะหมดสติตไปและตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซช่นการหมดสติตและตื่นขึ้นมานี่เองครับผมก็ปรากฏว่า รอยนะครับได้กลับควบคุมร่างของเขาได้แล้วเขาได้ทําการเปลี่ยนจากชายร่างใหญ่ครับกลายเป็นคนแคระตัวเล็กในทันทีซึ่งการเปลี่ยนร่างนี่ครับผมก็ทําให้การโจมตีพเด็ดศึกของแลมนะครับผิดพลาดไปแล้วนะครับได้ถูกโจมตีด้วยรอยอีกครั้งหนึ่งซึ่งการโจมตีครั้งนี้เองครับผมก็ปรากฏว่าทางแลมนะครับดันไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยแต่ได้ขนาดเดียวกันครับซูบารุนั้นบาดเจ็บเกือบแทบจะตายเลยซึ่งไม่เป็นเช่นนี้เองครับผมซูบารุนั้นแทบจะทนไม่ไหวแล้วแลมนะครับจึงได้คิดแผนอย่างรวดเร็วนั้นนะครับ เก็บสาหัสนั้นไปตอนนี้ทุกคนนั้นเริ่มถอยทับแล้วเรอได้เพียงทางรอยกับทางแมงป่อน,นะครับที่กำลังต่อสู้กันอยู่ย่างไรเสียก็ตามครับพวกเขานั้นวิ่งไปได้ไกลพวกเขานั้นก็ได้พบกับเรดที่กำลังต่อสู้กับจูเลียตซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ปะทะก,กันถึงขนาดทางเดินและก้อนหินนั้นได้พังทลายลงในทันทีซึ่งจูเลียตครับก็ได้พบกับซูบารุแล้วก็คนอื่นๆที่กำลังล่าถอยมาจูเลียตนะครับจะได้บอกกับทุกคนประมาณว่าเรดนั้นแท้จริงแล้วก็ ดูทุกคนนะครับก็ไม่อยากจะเชื่อครับว่าจูเลียสนั้นพูดถึงอะไรแต่จูเลียสครับก็ได้อธิบายต่อไปว่าหลังจากที่เขานั้นมาถึงชั้นที่2เขานั้นก็ได้พบกับเรนนั้นทําการปเผชิญหน้ากับวิชอาแห่ความตะกะซึ่งเรดนะครับก็ได้ถูกวิชอาแหความตะกะนั้นกินเข้าไปทําให้วิชอาแหความตะกะนะครับเข้าครอบครองร่างอสูรพลังของเรนตอนนี้ร่างกายของเรนนั้นได้กลายเป็นวิชชาแหความตะกะแล้วการเข้าวุคุมร่างนี้เองครับผมทํให้ทุกคนนั้นกระจ่างแจ้งได้เลยว่าแท้จริงแล้วเรดน่ะเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆเขานั้นได้รับการฟื้นคือชีขึ้นมาแต่เขานั้นทําต่อสูกับวิชาแความตะกับอร์ลูคิสได้ทําการสู้อันดุเดือแต่ในวลานี้เองแม่มดแห่ความลึกลับก็ได้เข้า เงาดำนั้นการพุ่งครอบงำทุกคนซูบบรุครับวางแผนที่จะกลับมาจากความตายอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันนั่นเองครับเรนั้นก็ได้ใช้ดาบของจูเลียสนะครับทำการเคลื่อนเข้าใส่เงาดำในทันทีซึ่งเงาดำนะครับก็ได้หายไปแต่มันยังก็ยังคงคืบคานต่อมาอย่างช้าๆซึ่งตอนนี้ครับอาจกล่าวได้เลยว่าเรื่องของการกลับมาจากความตายของสูบบรุนั่นน่ะเป็นเพียงแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นแต่ยานาเียก็ตามครับในการต่อสู้ครั้งนี้เองคนที่ฆ่าสูบบรูนทครับไม่ใช่แม่มดแห่งความ ดูลูคเขาได้ฟื้นคือสติอีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้ครับเขาก็ยังคงวางแผนเดิมก็คือให้เมลลี่นะครับไปหยุดเหล่าสัประหลาดให้จูเลียนนั้นไปต่อสู้กับเรดให้อนาตาัซียนั้นปกป้องเลม พราะกับมังกรดินของเขาเบ็ตตี้แล้วก็แลมครับจะไปสนับสนุนเอมิเลียอย่างไงเสียก็ตามครับในครั้งนี้ซูบารูนั้นจะไม่ไปช่วยเหลือเอมิเลียแต่เขานั้นจะมาอยู่ตาลำพังกับซาร่าเพื่อเธอนั้นมีความสุขเป็นพิเศษซึ่งซาร่าครับดูมีความสุขเป็นพิเศษที่เธอนั้นได้อยู่ตามลำพังกับอาจารย์ของเธอยิ้มอย่างไร้กังวลและหน้าแดงซึ่งซูบุรูครับก็ได้พูดคำพูดที่ดูผ่อนคลายโดยเรียกทางซาร่าว่าพี่สาวซึ่งทางซาร่าครับดูไม่ใส่ใจซูบารูบ้างเหมือนเป็นการหักอกเธออย่างนั้นแหละซึ่งซูบุรูนะครับหลังจากที่เห็นซาร่ามีท่าทีอย่างนั้นเขานั้จึงได้เข้าเรื่องในทันทีว่าแท้จริงแล้วซาร่าน่ะสามารถแปลงร่างเป็นแมงป่องตัวใหญ่ได้ไหมซาร่าครับก็ได้ตอบเป็น ทีว่าเธอนั้นทําได้แต่เธอนั้นไม่ชอบที่จะแปลงหน้าเป็นมันโดเนทม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ d เดสค i ิป i o n คลิปนี้เดยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ